Also, komm, cool. Wenn du noch Zeit hast, schreibe ich ganz schnell. Das schnellste Gedicht von uns. วันที่19เดือนเมษายนเราออกเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่เล็กที่สุดอันดับ6ของโลกแล้วตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาแอลป์ราชรัฐลิคเทนสไตน์มีประชากรเพียงแค่ 37,000 คนเท่านั้นสนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินซูริกห่างจากเมืองหลวงบาดุตส์ประมาณ120กิโลเมตรในปีคศ1719เจ้าชายโยฮันที่1โยเซฟได้ซื้อเมืองวาดุตส์และเชเลนบูร์กจากจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และตั้งชื่อใหม่ว่าลิคเทนสไตน์พื้นที่ทั้งหมดมีเพียง160ตารางกิโลเมตรมีขนาดใกล้เคียงกับกรุงวอชิงตันดีซีคศ1924ลิคเทนสไตน์ดำเนินนโยบายเป็นกลางโดยมีความสัมพันธ์ในลักษณะพิเศษที่ใกล้ชิดมากกับสวิตเซอร์แลนด์อาทิมีความตกลงทางศุลกากรกับสวิตเซอร์แลนด์ให้ศุลกากรสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้จัดเก็บภาษีศุลกากรให้และตกลงให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ในต่างประเทศนอกจากนั้นยังมีสนธิสัญญากับสวิตเซอร์แลนด์ด้านบริการไปรษณีย์โทรเลขและโทรศัพท์สำหรับประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดรองลงไปคือประเทศออสเตรียซึ่งมีความสัมพันธ์ในด้านประวัติศาสตร์และเชื้อชาติลึกลับแห่งเทพนิยายซึ่งตั้งอยู่บนหัวหินสูง70เมตรท่ามกลางราบลุ่มแม่น้ำไรน์ที่ไหลมาจากเทือกเขาเอลป์รัฐกราบึนเดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์การขุดค้นทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าเนินปราสาทเป็นที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินใหม่และอาจถูกใช้เป็นสถานที่สักการะบูชาในเวลานั้นบนนั้นมีร่องรอยของยุคก่อนประวัติศาสตร์และสมัยโรมันทั้งซากโบสถ์และป้อมปราการในยุคกลางตอนต้นสิ่งที่พบเจอคือรูปปั้นมาร์ส ฟอน กูทเทนเบิร์กซึ่งมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งรูปปั้นนี้หมายถึงความอุดมสมบูรณ์หรือเอามาใช้เป็นวัตถุพิธีกรรมสิ่งโดดเด่นที่เจออีกอย่างคือหม้อดินจากวัฒนธรรมเรสเซนซึ่งเป็นวัฒนธรรมยุโรปกลางของยุคกลางประมาณ 4,400 ปีก่อนคริสตกาล
คศ1982ได้พบเหรียญจากปีคศ350ที่สามารถระบุว่าเคยเป็นป้อมปราการของจักรวรรดิโรมันมาก่อนไม่เปิดชื่อกูเทนเบิร์กอาจมาจากตระกูลขุนนางที่กล่าวถึงครั้งแรกในปีคศ1296บารอนไฮนริชแห่งฟราวนเบิร์กเป็นผู้อาศัยอยู่ในปราสาทมาตั้งแต่ศตวรรษที่13หลังจากลอร์ดแห่งฟราวนเบิร์กเสียชีวิตปราสาทก็ตกอยู่ในความครอบครองของราชวงศ์ฮับสเบิร์กในปีคศ1314พวกเขาใช้ปราสาทเป็นที่คุ้มกันสมาพันธ์รัสสวิสที่ตั้งค่ายอยู่ที่ซังต์ลูซิชไตน์ในช่วงสงครามซูริกพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านบัลเซอร์สลุกเป็นไฟแต่ปราสาทกูเทนเบิร์กได้รับผลกระทบจากไฟหรือไม่ก็ยังคงเป็นประเด็นข้อพิพาทสิ่งที่บันทึกไว้ก็คือการปิดล้อมและการระดมยิงที่ไม่ประสบความสำเร็จในปีคศ1499ระหว่างสงครามสวาเบียนปราสาทกูเทนเบิร์กกำลังเดินลงเขาตอนที่เรามาถึงบัลเซอร์สเราหวังว่าจะมีห้องน้ำที่บนปราสาทแต่พบว่าปราสาทถูกปิดอาจเป็นเพราะโควิด-19 เราก็เลยมุ่งหน้าไปบนเขาทริสเบิร์กและหวังว่าจะมีห้องน้ำสาธารณะให้ใช้ฮัลโหลภูเขานี้ชื่อว่ากัสไลอากาศติดลบ1องศาเดี๋ยวเดินไปเลยพอแล้วเมื่อเรามาถึงทริสเบิร์กบนภูเขากัสไลที่อยู่สูงกว่าบอลเซอร์สประมาณ 1,000 เมตรเราพบว่าอากาศแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเราก็เดินสำรวจพื้นที่และหวังว่าจะเจอสิ่งที่เราค้นหาให้ฉันลงไปดูฮะพอหลังจากเดินสำรวจหมู่บ้านแล้วแต่ไม่พบห้องน้ำนอกจากร้านอาหารที่ปิดเราจึงตัดสินใจกลับไปที่รถหลังจากภารกิจของเราเสร็จสิ้นแล้วเราก็ออกเดินทางกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ภารกิจของผมยังไม่จบเพียงแค่นี้ผมจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อที่จะเดินขึ้นยอดเขาของหมู่บ้านมัลบูนที่จะทำภารกิจขึ้นยอดเขาของหมู่บ้านมัลบูนแต่คราวนี้ผมออกเดินทางคนเดียวเพราะภูเขาที่ผมจะขึ้นนี้อยู่สูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลตามข้อมูลของแพทย์แล้วผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจะสูญเสียระดับออกซิเจนของร่างกายจากความสูง 1,500 เมตรขึ้นไปประมาณ 1% สำหรับความสูงที่เพิ่มขึ้นทุกๆ100เมตรแต่ตัวผมเองก็ไม่ได้ขึ้นเขาที่สูงกว่า 2,000 เมตรมานานพอสมควรพอผมเจอที่จอดรถแล้วผมก็หยิบรองเท้าหิมะและอุปกรณ์ถ่ายทำออกจากรถแล้วเดินไปที่กระเช้าเพื่อจะไปดูแผนที่ของภูเขาที่ผมจะขึ้นพร้อมกับสืบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ Ich will gern auf der Augstenberg Also von, ich habe Schneeschuhe. Warst du schon mal oben? Nein. Also du fährst hier zu, ja. in der Bahn, dann läufst du ein Stück vor auf der Skipiste, ja. dann geht's hinterm Restaurant links hoch, dann kommst du hier auf diesen Grat. Okay. Ja.
Alles klar. Da bist du da beim Augstenberg. Ich weiß aber wirklich nicht, wie es vom Schnee her okay. ist. Ja, würde ich hier bei der Kapelle, hast du die gesehen? Ja, ja. Ich würde da anfangen hochzulaufen. Bis zu den Punkt 12 oder was? Punkt 12 und dann läufst du schon. Und falls ich dann von oben mit dem Lift runterkomme, kann ich auch dort Tickets kaufen? Kannst du oben auch ein Ticket. Alles klar, ja. Okay. Dankeschön. Viel Spaß. Danke. Ciao. มองดูภูเขาที่ผมจะเดินขึ้นและหวังว่าสภาพอากาศข้างบนจะไม่แตกต่างกันมากนักอันดับแรกผมต้องเดินกลับไปหาโบสถ์ที่พนักงานคอร์เตอร์แนะนำให้เป็นจุดเริ่มต้นและผมก็จะเดินตามเส้นทางจนถึงลานสกีพอไปถึงลานสกีผมก็จะใส่รองเท้าหิมะและเดินขึ้นสู่ยอดเขาจนถึงจุดเป้าหมายที่ผมต้องการตอนนี้เวลา 13:56 นาทีFriedens Kapelle หรือโบสถ์สันติภาพตั้งอยู่ทิศเหนือของหมู่บ้านมอลโบนและเป็นโบสถ์ที่อยู่สูงสุดในลิกเทนสไตน์โบสถ์นี้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1950ตามความคิดของบาทหลวงเองเกิลเบิร์ตบูเคอร์จากทริสเซนเบิร์กและเป็นสัญลักษณ์สำหรับความโชคดีของประเทศลิกเทนสไตน์ที่ไร้ผลกระทบจากความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่29องศาเซลเซียสลมพัดมาจากทิศตะวันออกเกือบไม่มีเมฆสวยมากครับเส้นทางเดินสิ้นสุดลงที่นี่และลานสกีก็เริ่มขึ้นผมก็ใส่รองเท้าหิมะและเดินชิดขอบลานสกีขึ้นไปเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะกับนักเล่นสกีที่สวนทางกับผมอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับขึ้นเขาที่มีหิมะก็คือแว่นตากันแดดคนส่วนใหญ่อาจไม่รู้ว่าหิมะมีคุณสมบัติสะท้อนรังสีอัลตราไวโอเลตได้ประมาณ 90% เฉพาะแว่นกันแดดที่ป้องกันรังสี UV ได้ 100% เท่านั้นที่สามารถปกป้องดวงตาจากอาการตาบอดหิมะได้อาการตาบอดหิมะเป็นอาการเจ็บปวดของดวงตาที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับรังสี UV มากเกินไปและอาจทำให้สับสนได้อย่างเช่นมองเห็นภาพซ้อนปวดหัวปวดตาหรือสูญเสียการมองเห็นชั่วคราวนอกเหนือจากการปกป้องสายตาของเราแล้วเรายังต้องปกป้องผิวของเราด้วยความเข้งของรังสี UV จะเพิ่มขึ้นประมาณ 15% สำหรับความสูงที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 เมตรบวกกับแสงสะท้อนจากหิมะและทำให้รังสี UV แรงขึ้นเกือบ2เท่าใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงครึ่งจากหมู่บ้านมอลโบนที่ตั้งอยู่ 1,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลจนมาถึงจุดนี้ที่มีความสูงประมาณ 2,000 เมตรและสัมผัสกับลมที่แรงขึ้นและอากาศที่หนาวขึ้นได้อย่างชัดเจนลมแรงมากครับข้างบนนี้สภาพอากาศข้างบนนี้ทำให้การเดินของผมลำบากขึ้นไปเรื่อยผมตัดสินใจหยุดพักที่นี่สักครู่และดื่มน้ำพร้อมกับชมวิวเพื่อให้หายเหนื่อยตอนที่ผมนั่งอยู่ก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าจะไปต่อหรือจะกลับดีห้านาทีผ่านไปแล้วผมก็หายใจตามปกติอุณหภูมิของร่างกายผมก็เริ่มลดลงเรื่อยๆนี่คือสัญญาณที่ผมจะต้องลุกและเดินต่อเพื่อให้ร่างกายอยู่ในความอบอุ่นเขาเขียนว่า Hier sollst du nur weitergehen, wenn Wanderer, Schuhwerk und Bekleidung als bergtüchtig bezeichnet werden kann. ขึ้นไปบนข้างยอดเขาครับตอนนี้ก็
ระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะครับก็เลยต้องถึงเวลากลับผมนั่งคิดอยู่สักพักว่าจะเดินต่อหรือจะกลับดีเพราะกระเช้าได้ปิดใช้บริการแล้วอีกประมาณ2ชั่วโมงพระอาทิตย์ก็จะตกดินผมก็เลยตัดสินใจเดินกลับก่อนที่แสงสว่างจะหายไปวันที่4เดือนเมษายนหลังจากผมเลิกงานจากกะดึกและไม่ได้นอนมา1คืนภารกิจของผมก็ดำเนินต่อหลายๆวันที่ผ่านมาแสงแดดกลางวันทำให้หิมะเริ่มละลายในขณะที่กลางคืนอุณหภูมิก็ลดลงและทำให้หิมะกลายเป็นน้ำแข็งคราวนี้ผมจะต้องระวังและใช้สมาธิเยอะกว่าเดิมถ้าผมไม่อยากล้มและไหลลงภูเขาลงไปการแบบนี้ผมมักจะชอบจินตนาการว่าถ้าผมพลาดและตกลงไปข้างล่างผมจะทำตัวอย่างไรแต่คำถามสำคัญกว่านี้ก็คือต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้พลาดตอนที่ผมนั่งพักลงผมกระตุ้นตัวเองว่าอีกนิดเดียวและบอกกับตัวเองว่าผมต้องทำได้ไปซ้ำๆเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับตัวเองความตั้งใจของผมคือเดินไปถึงยอดเขาพอไปถึงข้างบนแล้วผมก็พบว่านี่ยังไม่ใช่จุดเป้าหมายเพราะผมยังไม่ถึงสุดปลายทางของการเดินทางนี้จุดสิ้นสุดของการเดินเขานี้ก็คือต้องกลับไปถึงจุดเริ่มต้นแต่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงสำหรับผมก็คือการเดินทางนั่นเองหรืออย่างที่นักคิดและนักปรัชญาฮงจื้อกล่าวไว้ว่าเส้นทางคือจุดมุ่งหมายชีวิตก็เหมือนกับการเดินทางถ้าเราเร่ร่อนไปเรื่อยๆไร้จุดเป้าหมายเราอาจจะหลงทางหรือไม่รู้ว่าถึงจุดปลายทางแล้วหรือยังการที่เราจะไปถึงจุดเป้าหมายเราต้องอดทนและเราต้องเข้าใจการแสวงหาความสำเร็จอย่างเป็นกระบวนการอย่างเช่นการเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองมันจะไม่เกิดขึ้นในข้ามคืนเดียวหากเรามุ่งเน้นเฉพาะเป้าหมายใหญ่อย่างเดียวจะทำให้เรารู้สึกกับความล้นหลามได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเราควรแบ่งมันออกเป็นเป้าหมายย่อยเล็กๆที่เราสามารถทำได้ด้วยวิธีนี้เราจะสร้างเส้นทางกลายเป็นเป้าหมายและทำให้เราบรรลุเป้าหมายใหญ่ได้สำเร็จ